ชื่อศรีวังเอี่ยมรุ่งโรจน์นะคะก็จบก็เข้าวิศวะปี2520นะ2520นะคะ2520ก็ปีแรกที่เข้าก็จะเลิกเรียนวิศวะไฟฟ้าแต่พอเรียนได้ปีหนึ่งก็สอบเซอร์กิตได้4ตกใจอู้สงสัยเราไปไม่รอดแน่เลยก็เลยเปลี่ยนเลยย้ายนะคะก็ไปเรียนเครื่องกลไปจบที่เครื่องกลนะคะจบแล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงเรียนอยู่ที่นี่ประทับใจอะไรก็บอกเลยว่าทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เดินพอรู้ว่าตัวเองสอบวิศวะติดก็เดินเข้ามาเพื่อหาว่าคณะอยู่ตรงไหนแรกๆก็ไม่เคยมีรู้สึกเป็นผู้หญิงแล้วรู้สึกพอบอกจบเข้าวิศวะเพิ่งเรียนผู้ชายตอนเดินเข้ามาก็กลัวๆนะอาจารย์นะแต่มีหลายคนนี่เนาะในรุ่น12คนเองจาก400กว่าคนนะคะก็กลัวๆแต่พอเดินเข้ามาเลยอ่ะบรรยากาศการต้อนรับที่พี่ผู้หญิงบอกว่าน้องๆมาทางนี้รู้สึกความอุ่นใจคือยิ้มที่พี่ให้นะคะยิ้มที่พี่เขาให้มาแล้วก็เรียกเราเข้าไปแล้วก็พาไปแนะนำกับเพื่อนๆผู้หญิงคนอื่นๆนะคะในห้องนิสิตหญิงนะคะซึ่งเป็นห้องที่เป็นส่วนตัวห้องที่เป็นเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษ privilege ของนิสิตหญิงนะคะตอนนั้นรู้สึกประทับใจมากเลยว่าโอ้มีห้องนะคะของนิสิตหญิงดูแลแล้วก็มีพี่ๆมาดูแลและแนะนำทุกอย่างนะคะบรรยากาศวันนั้นเนี่ยมันก็ยังประทับใจถึงวันนี้นะคะความอบอุ่นที่พี่ให้แล้วก็เข้ากิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับเป็นการกองเชียร์แล้วก็ในปีหนึ่งก็เล่นกีฬาทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เล่นเป็นเนี่ยหรือเล่นไม่เป็นพี่ก็สอนให้เลยก็สอนให้เลยจนเป็นนะแม้ทั้งโปโลน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอุตส่าห์มาบอกว่าไม่เป็นไรน้องแค่ขอให้เป็นการโปโลเนี่ยนะเราไม่ต้องการที่หนึ่งเราขอให้ไม่ต้องแพ้เขาละกันไม่ต้องเสียประตูก็ขออย่างเงี้ยฟอยตัวอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็อยากให้เขาทำลูกได้ก็พอแล้วโตเล่นจนเป็นตะคิวนะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็พี่ก็มาแบกขึ้นไปวันนี้ถูกผันตัวนะมอบหมายงานใหม่ให้จากปตท.ให้ไปดูแลเรื่องสายงานการตลาดและพัฒนากิจอยู่ปตท.นานไหมคะอยู่ปตท.มา18ปีโอ้18ปีค่ะอยู่ยูเอสโซมาเกือบ9ปีแล้วก็ไปอยู่ปิโตรเคมีแห่งชาติตอนแรกไปช่วงเป็นยุคบุกเบิกของปิโตรเคมีแห่งไทยซึ่งอันนั้นก็คือว่ามนชัยใช่ไหมยุ่งอาจารย์สิปนนท์เลยค่ะอาจารย์สิปนนท์เป็นคนรับเข้าไปช่วงที่ปิโตรเคมีแห่งชาติเริ่มนะคะเริ่มผลิตก็เข้าไปช่วยบุกเบิกให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เติบโตแล้วก็ไปอยู่กับปตท.ก็18ปีอยู่ตัวเคมีมา5ปีนะคะก็กลายว่ารู้จักเรื่องปิโตรเคมีแล้วก็เรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ก็เลยถูกมอบหมายให้ดู PC Global Chemical ของปตท.ซึ่งเป็นแฟกชิปด้านเคมีของปตท.แล้วก็ถูกมอบหมายให้ไปดูสายงานการตลาดจ้ะวันนี้เอนจิเนียร์ก็ดูแลเรื่องการตลาดเอนจิเนียร์ก็ทำตลาดด้วยค่ะซัพพลายต้องเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างค่ะใช่ก็เลยบอกว่าวิชาชีพที่เรียนมาก็ได้มีส่วนช่วยให้เรามีความคิดวิจักกะมีความมีการทำออปติมิเซชันพวกนี้ช่วยได้เยอะมากว่าจะทำยังไงใช่ค่ะวิศวะได้สอนแล้วก็สิ่งสำคัญสอนพื้นฐานที่ดีใช่ค่ะแต่เราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะค่ะใช่ค่ะก็ทำให้วิชาชีพดีค่ะเอามาให้ประพันธ์ก็พูดมาค่ะประพันธ์นี่แนะนำตัวเองนะครับแนะนำก่อนนะคะนามสกุลเดียวกันของคุณศรีวันนะครับเพราะคุณศรีวันแกก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นภรรยาผมอ่ะเพื่อนๆก็มาช่วยติวใช่ไหมครับผมก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยติวกันไปติวกันมาก็ได้กลับไปติวด้วยกันที่บ้านนะครับติวต่อที่บ้านติวต่อที่บ้านผมความจริงมีความตั้งใจตั้งแต่แรกอาจารย์ว่าอยากจะเป็นวิศวะซึ่งอาจจะไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาเพราะว่าความตั้งใจความสนใจตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มีเรื่องของช่างเข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจารย์เครื่องกลเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่สอนแต่วิชาความรู้อย่างเดียวหลายท่านเนี่ยมักจะสอนอย่างโดยว่าอาจารย์บุญบอลจะสอนให้รู้จักคนเนี่ยเป็นคนความเป็นคนใช่นะครับมีอาจารย์หลายๆอาจารย์เลยที่สอนแบบนั้นวิชาความรู้เนี่ยจริงๆสอนไปส่วนหนึ่งที่เหลือไปอ่านเองเป็นอยู่แล้วมันอ่านเองได้ผมทำงานอยู่บริษัทคาปรีตอนนี้อาจารย์อยู่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซีนะบิ๊กซีแต่ไม่ได้ผมเครื่องกลนะเครื่องกลครับแต่คาปรีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องมีหลายสาขาธุรกิจส่วนหนึ่งของคาปรีก็คือเราทำศูนย์การค้าให้เช่านะครับซึ่งกำไรนี่มันครึ่งนึงของธุรกิจคาปรีเลยผมก็มีลูกทีมที่เป็นทั้งสถาปนิกแล้วก็วิศวกรคอยสร้างอาคารแล้วก็มันก็มีซ่อมบำรุงอาจารย์แอร์นี่ได้ใช้แน่นอนมี facility management นะครับแอร์ระบบไฟฟ้า
มันก็ต้องรู้แหละครับไม่งั้นก็โดนลูกน้องต้มกี่ปีนะผมอยู่วิสอยู่บิ๊กซีมา13ปี13ปีนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าสอนวิธีคิดเรานะครับซึ่งเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆวิธีคิดเราที่บอกว่าจริงอยากมีตรรกะที่บอกอาจารย์ตอนเรียนหนังสืออาจารย์ถามบอกว่าแล้วเราถามปุ๊บเนี่ยอาจารย์บางทีย้อนถามกลับแล้วว่าไงอ่ะแล้วคุณว่าไงว่าไงคิดเองด้วยสิรู้จักคิดเองอาจารย์ก็จะค่อยๆไกลไงว่าคิดอย่างนี้เราก็ใช้คิดเองได้บางทีคิดเองได้อย่าสักแต่ถามใช่ค่ะทุกครั้งที่เราส่งคำถามไปเราจะได้คำถามกลับอาจารย์ดำรงศักดิ์จำแม่นเลยอาจารย์ดำรงศักดิ์อาจารย์ชินเทศแล้วเธอว่าไงอ่ะแล้วเธอคิดยังไงล่ะเธอจะคิดยังไงล่ะเธอคิดว่าจะจะเป็นยังไงต้องให้คิดเองต้องคิดเองครับแล้วถึงเวลาเวลาทำงานแล้วนี่คือชีวิตจริงอาจารย์ชีวิตจริงทำงานหรือบางทีมันเจอโจทย์มาปุ๊บจะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตกแล้วเดี๋ยวมันจะนำไปถึงโซลูชันเองใช่ข้อดีของการอยู่ที่นี่นะวิศวะจุฬาเนี่ยก็คือเรื่องเน็ตเวิร์กนะคะที่บอกว่าต้องยอมรับว่าวิศวะจุฬาที่นี่เนี่ยได้สร้างคนอย่างที่คุณพันธ์บอกนะได้สร้างจากทุกเจเนอเรชันที่เข้ามานะได้สร้างคนที่ไปเป็นผู้นำได้หลายสาขาแล้วรวมในภาครัฐและเอกชนต่างๆตรงนี้เนี่ยที่ทำให้เราพอเราเข้าไปในวงการทำงานแล้วเนี่ยเน็ตเวิร์กที่เรามีรุ่นพี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ยังมีความเอ็นดูกับรุ่นน้องและโซตัสยังแรงหลังจากการทำหลังจากที่จบไปแล้วนะคะยังอยู่ค่ะเรายังอยู่ในตลาดที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปเน็ตเวิร์กตรงนี้ค่ะที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจว่าเราสามารถสร้างแล้วก็วิศวะสามารถสร้างให้คนผูกพันกันนะเรารู้เลยว่าถ้าเรามาจากสถาบันเดียวกันเนี่ยพอเรารุ่นพี่ผู้ปกรุ่นเนี่ยความรู้สึกที่ท่านเรารู้สึกเลยค่ะว่าแสงที่ส่งมาหรือความรู้สึกที่ส่งมามันเปลี่ยนไปทันทีเลยอ่ะก็อยากจะเสริมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับวิชาเรียนของวิศวะเนี่ยวันนี้เนี่ยมันหลากหลายนะคะวิศวะจริงๆวันนี้เนี่ยไปสู่เฮลท์แคร์อย่างได้เลยเพราะวันนี้เนี่ยประเด็นของในเรื่องของ global trend เนี่ยไม่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับว่าวันนี้เรื่องสุขภาพเพราะว่าเรามีประชากรที่มีสูงอายุมากขึ้นระบบการแพทย์การบริการทางแพทย์ต่างๆวิศวะเราเข้าไปช่วยได้เยอะเลยนะคะซึ่งอันนี้เราคิดว่าสาขาพวกนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปขยายแล้วก็วิศวะเข้าไปช่วยเสริมให้การบริหารการจัดการด้านการพยาบาลรักษาเนี่ยจะดีขึ้นก็นึกว่าอันนี้ก็เป็นเทรนด์นึงที่วิศวะก็สามารถที่จะขยายหาพันธมิตรในเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษานะคะโดยเฉพาะว่าเราก็ยอมรับว่าภาคการศึกษาของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาสร้างมานานแล้วก็ดีเราก็ดึงตรงนั้นเข้ามาช่วยเสริมของเรานะคะแล้วก็เอาความสวยงามของที่นี่ของจุฬาเนี่ยเป็นจุดที่ดึงดูดทำไมเขาต้องเลือกเรานะคะพอเลือกเราได้เราก็ขยายฐานได้อีกนี่เป็นสิ่งที่เนี่ยอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นจุฬาลงกรณ์อินเตอร์เนชั่นแนล